สดีค่ะวันนี้พี่เดือนเปิดร้านใหม่แล้วค่ะนั่นก็คือร้านพี่เดือนตู้คีบตุ๊กตาค่ะอยากจะบอกว่าพี่เดือนสั่งตู้คีบมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะส่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะนี่ดูตุ๊กตาของแท้ทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะค่าบริการนะคะ1นาที10บาทค่ะวิธีเล่นนะคะหยอดเหรียญตรงนี้ค่ะ10บาทค่ะแล้วก็มาโยกซ้ายโยกขวาขึ้นบนลงล่างเลยค่ะโยกเสร็จก็กดหยิบค่ะกดหยิบเสร็จนะคะแล้วก็กดปล่อยค่ะแค่นี้ก็ได้ตุ๊กตาแล้วค่ะนี่นะคะพอคีบได้ใช่ไหมคะตุ๊กตาของเราก็จะหล่นตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็มาตุ๊กตาตรงนี้ได้เลยค่ะค่าบริการนะคะ1นาที10บาทค่ะตู้ของร้านพี่เดือนนะคะเป็นตู้อัตโนมัตินะคะนี่ค่ะตุ๊กตามีเยอะมากมายเลยค่ะตุ๊กตาในตู้หมดเราสามารถเติมได้ค่ะแต่ถ้าใครจับไม่ได้เรามีรางวัลปลอบใจค่ะนั่นก็คือลูกอมค่ะนี่เลยค่ะร้านพี่เดือนตู้คีบตุ๊กตาราคา10บาทคีบได้ให้หมดเลยค่ะเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะตู้คีบตุ๊กตา10บาทค่ะเลขเข้ามาค่ะตุ๊กตาเยอะแยะเลยนะคะใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเราต้องหาผู้ช่วยสักคนถ้าไม่มีนี่เหนื่อยแน่ๆเลยผู้ช่วยเราจะหาที่ไหนดีนะคิดเดือนครับเอ้าต้นคิดเดือนเปิดร้านใหม่เหรอครับเนี่ยใช่ต้นว่างไหมอ่ะว่างอยู่พอดีเลยครับถ้าว่างอ่ะมาช่วยพี่เดือนทำร้านตู้คีบหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โหคิดเดือนจะจ้างต้นอีกแล้วเหรอเนี่ยจะโกงต้นอีกปะครับต้นพูดอย่างนี้พี่เสียเลยนะพี่เคยโกงต้นเหรอเจเดือนเนี่ยโกงผมทุกครั้งเลยตั้งแต่มาเนี่ยโอ้โหต้นนิดเดียวหน่อยอย่าคิดมากสรุปจะทำไหมแล้วค่าจ้างใช้ผมยังไงครับเนี่ยพี่ให้2ชั่วโมงร้อยนึงเอาไหมต้นโอ้ได้เยอะกว่าทุกครั้งเลยครับเอาสิครับต้นตู้คีบเนี้ยพี่เดือนสั่งมาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวพี่จะเอาที่คีบออกแล้วต้นอ่ะไปเป็นที่คีบแทนได้ไหมต้นได้ครับเจเดือนเอ้าอย่างนี้เท่ากับไปโกงลูกค้าไหมครับโกงเกิงอะไรต้นเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเองแบบนั้นน่ะเขาเรียกปรับเปลี่ยนใช่ไหมไม่ใช่โกงใช่ไหมครับใช่สิต้นปรับเปลี่ยนเฉยๆแล้วให้ผมทำไงเขาเนี่ยมาเดี๋ยวพี่จะบอกมานี่มานี่ไหนครับเจเดือนเข้ามานี่เลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาถุงมือให้โอ้ยนี่ต้นใส่ถุงมือด้วยต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอครับใช่แล้วเข้าไปข้างในเลยทำไงต่อครับแล้วมือล้วงเข้าไปอย่างนี้เหรอครับใช่รออยู่นี่แป๊บนึงนะพอลูกค้ามาใช่ไหมต้นเขาก็จะหยอดเหรียญ10บาทปึ๊บแล้วเขาก็จะโยกไปซ้ายซ้ายไปขวาขวาขึ้นบนขึ้นบนลงล่างลงล่างเขาก็จะกดหยิบต้นก็หยิบเลยโอ้ยแล้วเขาก็จะกดปล่อยต้นอย่าปล่อยเข้าช่องนะต้นต้องปล่อยเข้าที่เดิมรู้ไหมเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ต้นห้ามปล่อยลงในช่องเลยนะถ้าปล่อยลงในช่องอ่ะขาดทุนแน่นอนเลยต้นได้ครับเจเดือนแต่ผมห้ามพูดใช่ไหมผมแย่มุมเดียวเลยใช่ไหมใช่ต้นเงียบๆเลยนะถ้าได้เงินเยอะเดี๋ยวพี่เดือนแบ่งตังค์ให้ได้ครับพี่เดือนตามนั้นนะต้นห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดครับเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะตู้คีบตุ๊กตา10บาทค่ะฟิวนี่พี่ฟิล์มไปไหนอ่ะพี่ไม่เห็นเลยอ่ะพี่ฟิล์มไปเรียนไหนไปตาลกลับอีกทีก็5โมงถึงบ้านก็ตั้งทุ่ม2ทุ่มเลยเหงาเลยเนี่ยวันนี้มากเลยอุ๊ยพี่เดือนเปิดร้านอะไรอ่ะใช่ร้านอะไรอ่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเปิดร้านอะไรคะเนี่ยร้านพี่เดือนตู้คีบตุ๊กตาจ้าครั้งละ10บาทเอง10บาทใช่จ้าตุ๊กตาตัวละ10บาทนี่เข้ามาดูก่อนเข้ามาดูก่อนโอ้นี่บาทเองอ่ะคุ้มมากใช่1นาที10บาทใช่จ้าสนใจไหมจ้าอุ๊ยตุ๊กตานี่แท้หรือเปล่าพี่เดือนแท้สิน้องปิว10บาทนี่เล่นได้1นาทีใช่มั้ยใช่จ้าตุ๊กตาของแท้ใช่ไหมพี่เดือนสวยมากเลยนะอุ้ยแท้ทุกตัวเจนพี่เดือนนี่ล้ำมากเลยยังไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะใช่ดูนี่ตู้คีบนี่พี่สั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นใช่ว่าแล้วทำไมใหม่ๆเนาะใช่สิไม่เคยเห็นเลยล้ำมากเลยพี่ตาลตุ๊กตาก็มีแต่ตัวสวยๆเนาะใช่ไหมหนูขอดูตั้งก่อนพี่เดือนพี่เดือนแล้วตัวคีบมันอยู่ตรงไหนอะผมไม่เห็นจะเห็นเลยอะเจนต้องใจเย็นๆต้องหยอดเหรียญก่อนเดี๋ยวที่คีบอะจะโผล่มาเองแบบใหม่เหรอพี่เดือนใช่แบบใหม่ปกติหนูเคยเห็นแต่มันอยู่ข้างบนแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นเลยนะโอ้ยของพี่เดือนอัตโนมัติอัตโนมัติใช่เดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูหยอดแล้วนะ
เทสนะเทสอ้าวเห็นไหมหยอดปุ๊บพี่ขี้มันเลยว้าวล้ำจริงๆเลยอ่ะเหมือนมือคนเลยอ่ะโอ้โหอัตโนมัติมากเดี๋ยวพี่เดือนจะกดแล้วนะอ่ะไปซ้ายจ้าขึ้นบนจ้ามาขวาจ้ามาขึ้นบนของเขาก็ขึ้นจ้าเฮ้ยได้มามาขวามาขวามาขวาไปครับนี่ช่องรับตุ๊กตาอยู่ตรงนี้เห็นไหม10บาทได้3ตัวจังคุ้มมากสนใจกันหรือยังสนแล้วพี่เดือนอยากคีบมากเลยอ่ะหนูมีอยู่40โอ้โหถ้า10บาทได้3ตัวก็คุ้มนะเนี่ยผมมีอยู่30ใครจะเล่นก่อนหนูเล่นก่อนได้ๆๆนะนี่ค่ะพี่เดือนหนูแรก20ได้เลยจ้ะ20อ่ะขอบคุณค่ะหนูแรกด้วยค่ะ20ได้เลยจ้ะเอาตัวไหนดีมีแต่ตัวน่ารักน่ารักหยอดเหรียญแล้วนะเฮ้ยอ้าวขึ้นบอล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 แล้วแล้วขวาขวาลงล่างลงล่างลงล่างเหมือนในห้างแหละใช่น่าจะต้องหยอดหลายบาทอ่ะต้องใช้ดวงหน่อยแล้วเวลามันต้องรีบด้วยนะน้องฟิวมัน1นาทีอ่ะกดก่อนแล้วมันก็อ่อนแรงไปไงใช่ต้องรีบหน่อยนะค่ะพี่เดือนพี่เมนเล่นต่อเลยมาๆเขาจะหยอดแล้วนะเอาหยอดแล้วค่ะเร็วๆๆๆน้องเมย์ตัวไหนน้องสีม่วงลองเดินมาข้างหน้าไปข้างหน้าข้างหน้าขวาอยู่ซ้ายนิดนึงซ้ายเดินมาข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกเฮ้ยสีฟ้าก็ยังดีขวาคุ้มมากเลยอ่ะโอ้ยอยากได้มั้งอ่ะปล่อยลงช่องนี้ได้ไงอย่างนี้ก็ขาดทุนดิ10บาทดูดิได้ตุ๊กตาตัว 4-500 ครับเจ๊ผมมองไม่เห็นครับอุ๊ยระวังหน่อยนะครับโอ้ยได้แล้วอ่ะน่ารักอ่ะเมย์ทำไมดวงดีจังเลยอ่ะอ้าวคนต่อไปเอาตัวไหนดีอ่ะพี่ตาลสีม่วงเนี่ยตัวนี้หรอใช่มันอยู่ข้างบนนี่ใกล้ๆด้วยเจ๊หยอดเหรียญก่อนหยอดนะโอ้อุ๊ยที่ขี้ออกมาแล้วออกมาแล้วเต็มตัวมาล้างหน้าเอาเครื่องค่ะล้างหน้าล้างหน้าอีกล้างหน้าเอ้ยล้างหน้าไม่ถึงแล้วได้แค่นั้นอ๋อแค่นี้เหรอพี่เดือนขวาลงล่างอีกนิดนึงยิบเฮ้ยได้พี่เนี่ยโอ้โหจับมันอ่อนแรงแบบพี่เจ๊หน่อยได้เลยต้องกดเร็วหน่อยรอพี่เดือนโทษแต่ข้างหน้าอยู่ไม่ได้หรอกเจนเดี๋ยวดูพี่อ่ะเขียวมาคนต่อไปเลยจ้าแต่พี่อยากได้สีเขียวอ่ะถ้าเรากดเขย่าได้ไหมได้กดเลยเขย่าได้เหรอใช่นี่ไงพี่อยากได้ตัวนี้หมุนไงแต่ถ้าหมดเวลาพี่ไม่รู้ด้วยนะมูแต่เขย่าอยู่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเจ๊จับไม่ได้นะได้หย่าแล้วนะกดเลยพี่ตาลอุ้ยขย่าก่อนโอ้พอแล้วเอาสีเขียวเอาข้างหน้านิดนึงข้างหน้าซ้ายลงมาลงยิบเฮ้ยได้2ตัวยังไงขวาไปพี่ตาลได้ตัวนึงพี่ตาลได้ตัวนึงแล้วนะถึงจะตัวเล็กแต่น่ารักมากอะดูดิโอ้ยอันนี้หนูเคยเห็นใช่ไหมอุ้ยแพงนะเนี่ยตัวเนี้ยอุ้ยร้านพี่เดือนอะดีเนาะใช่เนี่ยดูดิ10บาทก็ได้แล้วอะตัวนี้650แล้วนะพี่เดือนต้นอย่าวางมั่วดิ2ตัวแล้วนะครับเจ๊ต้นน้องไม่เห็นเนี่ยระวังหน่อยได้ครับทีหลังนะจับปุ๊บปล่อยเลยเอางั้นเลยนะครับใช่ครับผมใครจะเล่นต่อจ้าหนูค่ะพี่เดือนหนูเล่นต่อน้องเบียร์เอาเลยนะเดี๋ยวจะขย่าบ้างหยอดแล้วนะขย่าพ่อ
าเป็นหยิบเลยละกันหยิบเลยง่ายแหละหยิบขวาเอ้าไม่ง่ายนะจะเล่นอีกจ้าเซ็งหนูเหลืออีก10บาทมาเล่นเลยค่ะนี่คราวนี้หนูจะเอาสีม่วงให้ได้เลยจ้าขอให้ได้นะจ้าหยอดแล้วนะมาเดินมาข้างหน้าเดินมาข้างหน้าเฮ้ยๆๆขวาหยิบเลยไงหยิบเลยเฮ้ยจะพายแล้วจะพายยังไงโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้หนูอ่ะมีเสียดายอ่ะไม่ได้นะจ๊ะใครจะเล่นต่อจ๊ะตาเจนแล้วเจนผึ่งจะได้เขาบ้างหยอดเลยจ้าหยอดแล้วเร็วเจนเร็วกดหยิบเร็วเจนถอยหน่อยหน้าแล้วนะหยุดหยิบเลยเฮ้ยนั่งไงเจนนั่งไงอยู่นะกดเท้าอยู่นะหมดเวลาไปโอ้โหหมดเวลาแน่เลยเจนเครื่องเขาไม่ได้เลยนะช้าไปเครื่องเดือนเลยไงเราต้องรีบกดเขาหยิบปุ๊บปล่อยเลยสิเดี๋ยวดูพี่จะได้เหรียญเงินเดี๋ยวดูเหรียญสหายนะหยอดแล้วนะครับเอาตัวไหนก็ได้เอาหยิบเลยครับหยิบเลยหมดนี่2 3,000 เลยนะถูกมากเลย20นี่ได้3ตัวเลยนะดูโอ้โหบอกแล้วเทพเนี่ยคีบมาเยอะแล้วหลายตัวแล้วอุ๊ยตายแล้วมือเป็นตะคริวเนี่ยจะเดินด่านแน่เลยเนี่ยโอ้ตะคริวต้นขาดทุนยับเลยเนี่ยลงทั้ง2ตัวมือเป็นตะคริวจะเดือนโอ้ยบอกเป็นตะคริวแล้วตอนนี้เนี่ยหยิบได้อีกมั้ยเนี่ยเป็นตะคริวครับจะเดือนเนาะหรือว่าพี่จะต้องปิดร้านก่อนไม่งั้นแย่แน่ๆไม่เป็นไรครับเจ๊เดือนให้เขาเล่นต่อเลยครับต้นยังไหวครับไหวแน่นะไหวครับจับปุ๊บปล่อยตรงนั้นเลยนะได้ครับเอาตามนี้เลยครับตามนั้นเลยนะครับเจ๊เดือนเจ๊เดือนตัวตุ๊กตาหน่อยได้นี่โอ้ขอใช้งานไหวเอาตัวนี้ได้เดือนตัวนี้ได้ตัวนี้เดือนรอบนี้เติมทุกตาเยอะเลยนะพี่เดือนพูดกับใครอ่ะมองไปฝั่งตู้ด้วยอ้าวพี่ก็บอกหนูไงว่าพี่เดือนเติมทุกตาเยอะๆอ๋อนี่ค่ะพี่เดือนหนูเลข20ได้เลย20นะเหรียญ5ก็ได้อ่ะโอเคค่ะพี่เดือนใส่แล้วนะหุยหุยหุยมาแล้วพี่ขย่าหน่อยขย่าพอเดี๋ยวมาข้างหน้าหน้าอีกหยิบค้างหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาโอ้โหปล่อยไม่ได้มือเป็นตะคริวขวาทำไมต้นจับเยอะจังได้สองตัวเนี่ยได้หมดทุกคนตัวนี้น่ารักอ่ะเป็นทองซากุระด้วยนี่น้องเสียได้2ตัวนะอีกแล้วนะต้นไหนบอกว่าจะไม่คีบให้เขาไงทำไมได้ต้อง2ตัวเนี่ยไม่ไหวเดือนตะคิวกินอีกแล้วเหรอเปลี่ยนข้างสิเขาเปลี่ยนข้างได้ด้วยเหรอครับเอ้าเปลี่ยนได้สิพร้อมนี้จะไม่พลาดครับอย่าลืมนะได้ครับเดือนขอบคุณหมดแล้วทุกคนถ้าผมได้นะเรามาเล่นกันต่อนะหยอดแล้วนะเขาหยอดแล้วนะเอาแล้วตัวไหนกันเนี่ยยิบได้สีม่วงด้วยเจนโอ้แน่เลยในตาแก้วทุกคนเลยตายตุ๊กตาออกเยอะขนาดนี้แก้แน่เฮ้ยได้ครบทุกคนแล้วต้นทำไมทำแบบนี้ตุ๊กตาออกเกือบ10ตัวแน่โอ้ไม่ไหวครับเจ๊เดือนตะคิวกินทั้ง2ข้างเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ยงั้นต้องปิดร้านแล้วใช้ไม่ได้เลยต้นเนี่ยขาดทุนเยอะเยอะพี่เดือนเติมตุ๊กตาหน่อยพวกเราจะเล่นอีกไม่ได้แล้วฟิลเครื่องพี่อะเป็นตะคิวเป็นตะคิวไม่ใช่เครื่องมันรั
ครื่องมันล้วนอ๋อใช่เครื่องมันล้วนพี่จะเก็บร้านแล้วอ่ะแต่ผมว่าไม่ล้วนอ่ะอุ้ยอีกหลายวันเลยอ่ะไปซ่อมป่ะพี่เดือนใช่ต้องไปซ่อมก่อนแต่ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่น่าจะล้วนนะกลับบ้านได้แล้วฝนก็จะตกพี่จะปิดร้านแล้วเดี๋ยวไว้พี่ซ่อมเครื่องได้ก่อนแล้วค่อยมาเล่นแล้วกันโอ้ยกำลังสนุกเลยพี่เดือนเล่นต่อเนี่ยได้ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็พอก็ได้แล้วไม่เป็นไรเราได้ตุ๊กตามาเยอะแล้วทุกคนกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่เนาะไปก็ไว้พี่มาเล่นอีกแน่ๆเลยเดี๋ยวรอซ่อมชวนผมมาด้วยนะผมหยอดไปแค่30ได้ทั้ง2ตัวเนี่ยพี่หยอดไป30ตัวละ15บาทต้นรู้ไหมวันนี้พี่ขาดทุนตั้ง 5-6,000 มันเป็นตะคิวเลยตอนนี้เนี่ยโอ้ชิเดือนแขนต้นมันสั้นน่ะพอยืดไปนานน่ะมันก็เมื่อยไงหยิบติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ะรู้ไหมว่าฉันอ่ะเสียหายเยอะขนาดไหนต้นรอบเนี้ยขาดทุนไปต้อง 6-7,000 น่ะอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับต้นคะเนี่ยจบงานแล้วอ่ะขอแข้งด้วยครับร้อยหนึ่งยังจะเอาอีกเหรอฉันขาดทุนตั้ง 7,000 ไม่คิดจะช่วยกันบ้างเหรออ้าวน้ำเกี่ยวอะไรกับตุ๊ล่ะครับเกี่ยวสิก็มือเธอเป็นตะคิวฉันก็เลยขาดทุนนี่ไงเอาอย่างเงี้ยค่าแรงวันนี้ขอไม่จ่ายแล้วกันจะเดือนไม่จ่ายค่าแรงอีกแล้วเหรอครับใช่สิเอาเอาขนมไปกินแล้วกันถือว่าช่วยๆกันโอ้จะเดือนให้หมดนี้เลยเหรอครับก็ยังดีนะครับเนี่ยไม่ใช่ต้นให้ชิ้นเดียวเลือกเอาเลยจะเอาชิ้นไหนฮะให้แค่ชิ้นเดียวจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไม่ต้องเอาเอาก็ได้ครับดีกว่าไม่ได้ครับหยิบเลยขอบคุณมากนะครับจะเดือนจ้าเดี๋ยวต้นอะไรครับจะเดือนถุงมือถอดมาด้วยโหไปเอาถุงมือด้วยเหรอครับเนี่ยใช่ของมันต้องใช้พี่เดือนโกงผมอีกแล้วเราก็ไม่เคยจำเลยเนี่ยโดนเจ๊เดือนหลอกทุกรอบเลยกลับบ้านนอนดีกว่าขาดทุนอีกแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ก็ได้เก็บร้านดีกว่า